ติไม่มีอาวุธชุมนุมกันมากมายมหาศาลเพียงใดมึงคิดที่จะให้ความเคารพนับถือพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงบ้างไหมเล่าก่อนจะถึงวันนั้นนั้นวันที่เรามีชัยกองรบรบครบแดงทั้งแผ่นดินเราผู้กล้ายังไม่สิ้นอาธรรมมึงได้ยินไหมเสียงกลองดังตึงตังตึงตังเสียงกลองดังตึงตังตึงตังขอเพียงแค่ความเป็นธรรม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 แต่นั้นตั้งแต่วันนี้ไปเรามีภารกิจที่จะต้องเดินหน้าในการต่อสู้เมื่อความยุติธรรมมันไม่มีความสามัคคีในชาติก็ไม่เกิดความสามัคคีไม่เกิดความสงบมันก็ไม่เกิดทั้งแผ่นดินมันสุดทนเราจึงเคลื่อนพลกันเข้ามาหลังไหลหลังนาวาแค่เรียกร้องหาความเป็นธรรมทนจนสุดทนแต่เราต้องเจอคนใจดำช้ำจนสุดช้ำแต่ความเป็นธรรมไม่มีเลยแดนรวมเคลื่อนพลแต่ความเข้มข้นมากกว่าเคยแตกหักกันไปเลยลั่นกองรบสู้กับมันการประกาศเริ่มต้นการต่อสู้แล้วเราก็จะสู้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 แล้วก็เริ่มต้นการต่อสู้ของตัวเองทันทีตัดสินใจโดยยึดหลักประชาธิปไตยเป็นสำคัญก่อนจะถึงวันนั้นนั้นวันที่เรามีชัยรวมพลังก้าวไปไปรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีวันที่พวกเราจะถดถอยและไม่มีวันที่พวกเราจะน้อยใจจับมือกันไปร่วมต่อสู้กันต่อไปวันทางข้างหน้ามีจุดยืนและความหมายลั่นกลองแถวนี้มีผู้คนพลขึ้นมากมายขอความเป็นธรรมความเท่าเทียมที่ในเมืองไทยเราลั่นกลองรบลั่นคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายเสียงกลองดังเพิ่มพลังยิ่งชายสู้ด้วยกันใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเราไม่ต้องการสงครามเราไม่ต้องการความรุนแรงเราต้องการสันติภาพและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้โดยประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเราต้องการประชาธิปไตยได้ยินไหมเราต้องการประชาธิปไตยได้ยินเสียงเราไหมเห็นหัวเราไหมเห็นหัวใจเราหรือยังสู้พี่น้องพี่น้องแดงทั้งแผ่นดินผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายมีวันไหนบ้างล่ะที่ไม่รอผมจะรอเสมอถ้าเทียบกับเจ๋งดอกจิกวันนี้พวกเราเริ่มโครงการรณรงค์
ไว้อาลัยให้กับความเป็นธรรมในสังคมของประเทศไทยใส่ชุดดำกันทั่วไปโดยเฉพาะคำชักชวนที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยก็ต้องสนองตอบกันอย่างเต็มที่แต่ก็เพื่อที่จะไว้ลายคนเสื้อแดงก็ต้องเสียบดอกไม้แดงไว้อย่างน้อยก็ยังไงก็เลือดสีแดงไม่เปลี่ยนแปลงก่อนจะเริ่มพูดในเรื่องราวทางการเมืองในวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆซึ่งเป็นเรื่องอาจจะว่าเป็นส่วนตัวนิดหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องส่วนรวมมากกว่านั่นคือผมอยากจะให้ท่านได้รู้จักคนคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องขอภาพเขามาปรากฏในจอด้วยบุคคลคนนี้ชื่อสิริพงษ์รุ่งโรจน์กิตติยศคือเขาไม่ได้อยากดังอะไรหรอกครับแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นผมก็ไม่รู้จักอะไรเขามาก่อนเลยเพียงแต่ว่าหนังสือพิมพ์มติชนเอาเรื่องราวเขามาลงผมอ่านแล้วมันประทับใจจี๊ดขึ้นมาในหัวใจเนี่ยดูรูปเขาก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าดูไว้แล้วเพื่อจำเพื่อจะได้ทักทายไม่ใช่บอกให้รู้เท่านั้นนะครับว่าคนคนนี้หนังสือพิมพ์มติชนก็มาลงเพราะเหตุว่าเป็นคนมีสตังค์อยู่ที่โคราชแล้วก็ได้นำสตังค์เขาเนี่ยเป็นเงินสด20ล้านไปฝากธนาคารธกส.ในโครงการช่วยชาวนาคือเป็นในโครงการช่วยชาวนานี่ก็เพราะว่าเป็นการฝากที่ไม่มีผลตอบแทนในทางดอกเบี้ยฝากไปให้เอาไปช่วยชาวนาในเรื่องที่เขารับจำนำข้าวแล้วก็ฝากนั้นเท่าไรไม่ได้บอกไว้บอกไว้แต่เพียงว่าไม่ได้รับผลตอบแทนไม่มีดอกเบี้ยที่ผมต้องมาพูดเพราะว่าผมบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าผมลูกชาวนาใครทำคุณประโยชน์ให้ชาวนาผมต้องขอบคุณผมต้องขอบคุณคุณสิริพงษ์รุ่งโรจน์กิตติยศในฐานะที่เป็นลูกชาวนาที่ว่าท่านเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทางธุรกิจแล้วท่านอุดหนุนชาวนาขอได้รับความขอบคุณจากวีรการมุสิกพงษ์แล้วก็ต้องขออภัยว่ายังมีคนที่เขาควักกระเป๋ามากกว่านี้แต่ว่ายังนำมาไม่หมดผมพอจะหาได้จากสื่อก็จะนำมาขอบคุณทีละรายทีละรายเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยนี้เป็นหนี้บุญคุณชาวนากันมาหลายชั่วอายุคนมาถึงยุคนี้ชาวนาประสบปัญหาก็มีคนเขาเทใจช่วยถ้าเราไม่คิดถึงคนเหล่านั้นบ้างไม่พูดถึงคนเหล่านั้นบ้างก็ดูจะใจจืดใจดำก็มีหลายคนครับอย่าเพิ่งน้อยใจว่าอ๋อผมก็ช่วยเหมือนกันฉันก็ช่วยเหมือนกันทำไมไม่ประกาศชื่ออันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าไปพบจากหน้าสื่อว่ามีลักษณะอย่างนี้ก็นำเอามาขอบคุณเท่านั้นเองเข้าสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันท่านทั้งหลายใครไปพัทยากลับมาบ้างเอาละคือก็มีหลายคนที่ไปแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรหรอกครับไปก็ขอบคุณที่ไปร่วมเพื่อแสดงพลังของคนเสื้อแดงให้เห็นว่าพลังคนเสื้อแดงนั้นยังเข้มแข็งอยู่แต่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดอะไรไม่ใช่เพราะว่าความเป็นจริงก็คือคนที่ไปไม่น้อยเลยที่ไปไม่ถึงบริเวณงานเพราะรถมันติดมากจริงๆติดจนขนาดที่ว่าได้มีการปราศัยกันไปแล้วครึ่งค่อนก็ยังมีคนที่ยังค้างอยู่บนถนนที่ไม่อาจจะแหวกเข้าไปในพื้นที่นั้นได้เพราะว่ายังไงก็ไม่มีที่จะให้นั่งไม่มีที่จะให้ยืนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้จัดและผู้ไปร่วมงานมันหมายถึงว่าพลังของพวกเรานั้นก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาประกวดตัวเลขกันว่ามีอยู่เท่าใดนี่ก็เป็นประเด็นแรกแต่ว่าประเด็นที่สองผมต้องกล่าวถึงหน่อยว่าในโอกาสที่ปราศัยที่พัทยานั้นน่ะ
ผมเองก็ยอมรับกับพี่น้องตรงๆในที่นี้ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีมันโกรธเป็นเหมือนกันนะมันเห็นสถานการณ์ที่ทำกับเราแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอารมณ์เสียแล้วก็นึกในใจว่าถ้าจะพูดไปมากเดี๋ยวกูก็ด่าแม่เขาก็เลยมีอารมณ์ยับยั้งมันก็ต่อสู้กันอยู่ในตัวเองว่าจะเอาให้มันเจ็บๆเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกดีหรือว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ของเราเอาไว้นิดหน่อยว่าถึงเราจะมาจากชาวนาชาวไร่แต่เราก็ยังใช้ภาษาที่ไม่หยาบคายจนเกินไปที่จะรับฟังกันได้ก็ไม่รู้ละก็สู้กันในอารมณ์ของตัวเองทีนี้เมื่อพูดไปแล้วไอ้ความที่ว่ามันสู้กันตัวด้วยตัวเองด้วยความคิดอ่ะมันก็ลืมข้อความสำคัญไปข้อความคือความจริงตอนที่ผมพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาออกคำวินิจฉัยออกมาเช่นนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าหนแรกหรอกมันเป็นปรากฏการณ์ซ้ำซากที่เดี๋ยวก็หน่วยงานนั้นเดี๋ยวก็หน่วยงานนี้เดี๋ยวก็หน่วยงานโน้นที่มึงลุมสกรรมเอากับคนของพวกเราพรรคการเมืองของพวกเราทำกันจนกระทั่งว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็มองหน้าพี่น้องที่ไปนั่งอยู่หน้าเวทีเห็นหน้าแล้วเนี่ยสงสารคุยกันหลายคนก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันแม้แต่แกนนำเองก็นั่งจับเข่าปรึกษากันด้วยความทุกข์ใจว่าแหมเรานี่มันผิดหรือถูกว่าไปชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาลำบากจนบัดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ทำให้เขามีความสุขได้เลยจนบัดนี้แล้วยังให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำให้เขาได้ริมรสชัยชนะบ้างเลยโอ้แล้วเราจะทุกข์กันไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับหลายคนตั้งปัญหาถามว่าเออแล้วจะไปชนะกันเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยปัญหาเนี้ยครับทุกแห่งเราก็พบมาเพราะนั้นเวลาผมก็ขึ้นพูดถึงตรงนี้แล้วก็นึกในใจว่าเมื่อเขาก็ทำย่ำยีกับเรามาตลอดเราก็ตั้งรับแล้วถอยตั้งรับแล้วถอยตั้งรับแล้วถอยเอายันเขาไว้ได้ชั่วระยะหนึ่งประเดี๋ยวก็โดนรุกมาอีกเอาถอยอีกถอยมาจนสุดท้ายก็คือว่ามาชุมนุมกันอยู่ที่เขาตาโลพัทยานี่ก็เพราะเหตุว่าเขารุกรานเราอย่างถึงที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วทำบอกว่าการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญจะปรึกษาพี่น้องเอายังงี้ดีไหมพี่น้องเรายอมแพ้มันเลยดีไหมเราชวนกันเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบกรานขอขมาลาโทษพวกมันดีไหมอย่าเพิ่งคว้างรองเท้ามานะผมยังไม่ได้พูดออกไปผมคิดว่าจะพูดแล้วผมลืมไม่ได้พูดเพราะผมรู้คำตอบว่าถึงจะพูดกับพี่น้องด้วยวาทศิลป์อย่างไรก็ตามว่าให้พวกเรายอมแพ้เขาเสียเขาเราจะได้มีความสงบสุขเราย้ายข้างไปอยู่ข้างเขาเสียจะได้เป็นผู้ชนะนี่แหละคำตอบก็จะเป็นอย่างที่กำลังปรากฏอยู่นี่แหละเรารู้ดีอยู่แล้วดังนั้นผมก็อยากจะบอกต่อไปนี่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่พัทยาแต่ผมอยากจะบอกต่อไปถึงบรรดาพี่น้องเสื้อแดงของเราที่ต่อสู้อยู่ทั่วประเทศแล้วมีคำถามอย่างที่ผมพูดให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยต่างคนต่างมีคำถามต่างคนต่างไม่สบายใจต่างคนต่างทุกข์ร้อนต่างคนต่างขมขื่นในชีวิตผมก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอาละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราเลิกขมขื่นต่อไปนี้เราไม่กังวลเรื่องว่าจะต้องแพ้เขาอีกแล้วเราย้ายข้างไปอยู่ข้างชนะเลยคำตอบของพี่น้องก็จะลอยมาตามลมว่าส้นตีนเนี่ยใช่ไหมก็ผมรู้แบบนี้สิผมถึงไม่พูดแล้วผมก็รู้ต่อไปว่าดังนั้นที่เราตั้งคำถามกันนั่นน่ะ
ความเป็นจริงเราไม่ต้องการคำตอบหรอกเพราะเรารู้ตัวของเราอยู่แล้วว่ากูจะสู้แล้วกูจะไม่ถอยแล้วกูจะยิงรุกกับมึงเป็นอะไรก็เป็นกันนี่ละคำตอบมันก็อยู่ตรงนี้คือของจริงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจะแพ้ชนะในยุคเราหรือไม่ไม่สำคัญเพราะหลายหลายคนก็ทำใจได้แล้วว่าเราสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเราสู้เพื่ออนาคตผมก็ยังนั่งคุยกับเขาเลยถามกันแล้วก็ตอบกันถามว่าชาวบ้านบางระจันสติดีหรือเปล่าอาวุธก็ไม่มีขออาวุธไปเมืองหลวงส่งปืนใหญ่ขี่กะโลโทมายิงปืนแตกบาดเจ็บกันอีกสู้กันสู้กันสู้กันเขายกทัพมา500สู้พันสู้พันห้าสู้2,000สู้สู้จนกระทั่งอย่างว่าสุดท้ายคือตายเกลี้ยงตายหมดไม่มีใครอะไรชีวิตเลยทุกคนสู้เขาสติดีเขาไม่ใช่คนเสียสติแต่เขาคงคิดอย่างที่พวกเราคิดในวันนี้แหละว่าเอาเถอะนะกูจะสู้มึงในชีวิตกูเอาชนะมึงไม่ได้ลูกกูจะชนะมึงถ้าลูกกูยังเอาชนะไม่ได้หลานกูจะชนะมึงเพราะฉะนั้นพวกเราคนเสื้อแดงด้วยกันอย่ากังวลใจอย่าสงสัยไม่ต้องตั้งคำถามเพราะตัวเองตอบได้ดีอยู่แล้วว่าถึงยังไงก็ไม่ถอยถึงยังไงก็เดินหน้านี่ล่ะคือประโยคที่ผมตั้งใจจะพูดกับคนที่พัทยาแล้วไม่ได้พูดแล้วผมคิดว่าถ้าผมพูดที่พัทยาผมมานั่งทบทวนตอนนี้นะผมอาจจะโดนขว้างด้วยรองเท้าไปแล้วก็ได้คือทั้งที่เราแกล้งจะลองใจแต่ว่าไม่ทันตอบเลยรองเท้ามาก่อนแล้วดังนั้นในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายที่สิ่งที่เผชิญหน้าพวกเรากันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันผมเองต้องกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ามันมีความอาภัพอยู่ในตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการมาตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาชีวิตคือผมเนี่ยมันอยู่ฝ่ายเป็นรัฐบาลที่ไม่ค่อยมีอำนาจบริหารทุกทีผมเคยเป็นรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2519เป็นโฆษกรัฐบาลเสียด้วยเวลานั้นคู่ต่อสู้ของเราก็คือพวกเผด็จการนั่นแหละกากเดนทรราชแล้วปรากฏว่าบริหารงานมาได้ไม่กี่เดือนหรอกไอ้พวกข้าราชการซึ่งมันเป็นกากเดียนทรราชมันก็เริ่มพยศสั่งอะไรกันไม่ได้ถ้าเป็นม้าก็พูดง่ายๆว่ามันพยศสะบัดนายลงจากหลังไม่ให้ขี่มันกองทัพไม่ต้องพูดถึงเลยเลวซามต่ำช้ากว่ากองทัพของไอ้จันโอชานี่จริงคือมันเตรียมปูทางจะให้จอมพลประภาสจอมพลถนอมกลับท่าเดียวก่อนพวกผมมาเป็นรัฐบาลจอมพลประภาสเคยเข้ามาหนหนึ่งแล้วมาหลบอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7โอ้ยรัฐบาลปวดหัวตัวร้อนเข้าไปหาพอเรามาเป็นรัฐบาลก็มาอีกรอบหนึ่งไปอยู่ที่นั่นนะครับแหมมีทหารไปแวดล้อมอารักขารัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ไปจับตัวจอมพลประภาสท่านเชื่อไหมครับว่ากองกำลังของเราที่ยกไปมันน้อยกว่ากองกำลังที่รักอารักขาจอมพลประภาสแล้วเวลานั้นจะหาคนมารับอาสาสักคนนึงที่ว่ามึงจะนำกำลังเข้าไปจับเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ตำรวจคนหนึ่งชื่อว่าพลตำรวจโทอะไรล่ะชื่อหายไปแป๊บในหนึ่งวินาทีเท่านั้นวิทูลยศวัตรพลตำรวจโทวิทูลยศวัตรบอกผมรับอาสาเองเป็นไรเป็นกันขอกำลังผม50ไปถึงของมันไม่อยู่500ถอยกลับมาบอกว่าไม่ได้แล้วครับ
ม่ได้ซึ่งเราก็เข้าใจและเห็นใจแล้วก็ต่อมาอีกก็มาถึงยุคที่จอมพลถนอมเข้ามาบ้างหมายความว่าประพาสก็กลับไปถนอมมาอย่างที่ว่าบวชพระเข้ามาก็อีกนักศึกษาก็ประท้วงอะไรก็ต่างๆชุมนุมทางรัฐบาลก็สั่งการโน่นนี่ไม่มีใครเข้าฟังเลยวิทยุทหารมีทั้งหมด200สถานีทั่วประเทศนะทหารตำรวจนะเป็นเครือข่ายโยงใหญ่กันมันใช้สถานีวิทยุปตอสถานีเดียวเป็นแม่ข่ายนั่งออกอากาศจากนั้นใน200สถานีทั่วประเทศรับหน้าที่ถ่ายทอดไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเลยฟัดรัฐบาลอย่างเดียวเลยโครมลงมาตลอดวันตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนสุดท้ายก็คือไปจบลงที่6ตุลาอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นผมเป็นรัฐบาลที่หัวอกกลัดหนองทำอะไรไม่ได้เขาไม่ฟังคำบัญชาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาคราวนี้เนี่ยก็อีกแล้วมาคราวนี้ก็อีกแล้วอย่างเก่าแต่ผมบอกแล้วว่ายังดีกว่ายุคโน้นนะมันแนบเนียนกว่ามันน่าดูกว่าแล้วเราก็อยู่ในฐานะที่หวานอมขมกลืนทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามีหน้าที่ต้องรักษาประชาธิปไตยไว้ไม่ใช่รัฐบาลเขาไม่อยากจะจับนะครับไอ้พวกนั้นคนทำผิดกฎหมายนี่คนเป็นรัฐบาลเขาต้องจับเขาต้องดำเนินคดีแต่เขาพิจารณาแล้วว่าจังหวะเวลามันยังไม่ให้แล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้คนที่ทำหน้าที่ที่จะมาพิทักษ์รักษากฎหมายมันหันเหมันหันเหอย่างที่เห็นพูดไปให้ช้ำใจทำลายมีเพราะนั้นผมก็บอกท่านทั้งหลายว่าเหตุการณ์เช่นว่านี้มันไม่ใช่ไม่เคยเกิดในสังคมไทยมันเกิดมาตลอดและมันกำลังเกิดอยู่แต่ว่าท่านไม่ต้องไปทุกข์ใจมากไปกว่าที่ท่านทุกข์อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายขึ้นไม่ได้หมายความว่าชัยชนะรออยู่ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับการต่อสู้ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วต้องเห็นใจนายกรัฐมนตรีคือคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีและถึงขนาดว่าวันหนึ่งจะต้องออกมาประกาศว่ายอมตายคาสนามรบยอมตายคาสนามประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าข้างในมันอัดอั้นสุดๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันถ่ายทอดออกมาแทนหัวใจของผู้คนในบ้านในเมืองนี้ที่เขามีความรักในระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องประคับประคองกันจับมือถือแขนเดินเคียงข้างกันไปผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าถ้าเราไม่ทิ้งกันอย่างนี้นะเอาเถอะใครอยากจะลองดีก็ลองแล้วท่านเชื่อไหมว่าในอดีตนะครับถ้าเทียบบัญญัติไตรยางค์ดูนะในอดีตที่ไม่มีกำลังของพี่น้องประชาชนตื่นตัวขึ้นมาจับมือถือแขนกันแล้วประกาศเป็นนักประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะถ้าเทียบกับวันนี้นะมันปฏิวัติไปแล้ว10ผลนี่ไม่ได้ปฏิวัติเลยสักขนหนึ่งเพราะอะไรนี่กำลังของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงมันเป็นก้างขวางคอไอ้พวกนั้นบางคนบอกว่าแม้สู้มาตั้ง 7-8 ปีมันยังไม่เห็นอะไรผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจบอกให้รู้นะว่าผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจมันซ่อนอยู่ท่านมองไม่เห็นนั่นก็คือว่าที่เขาหึมหึมจะฟัดแล้วไม่กล้าฟัดนั่นน่ะเพราะชัยชนะที่ประชาชนรวมตัวกันผนึกกำลังและประกาศว่ากูจะต้านมึงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่มันศาลรัฐธรรมนูญออกมาตัดสินการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ขัดรัฐธรรมนูญพิจารณาไปแล้วเนี่ยเอาละมันเป็นผลเสียกับพวกเราแน่นอนแล้วเราก็คงจะยอมไม่ได้หรอกแต่ยอมไม่ได้ของเราคือหมายความว่าเราต้องเถียงไงประชาชนมีสิทธิ์จะเสียงไม่ใช่ว่ามึง
ไม่ยอมให้เขาเถียงได้เลยนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศกันได้ยังไงคนเขามีสิทธิ์ที่จะเถียงแล้วก็คุณก็ต้องฟังว่าที่เขาเถียงเนี่ยมันมีเหตุผลหรือไม่คุณต้องดูสิครับหลักข้อหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าใครที่มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินความคุณจะเป็นผู้พิพากษาศาลสถิตยุติธรรมคุณจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณจะเป็นปปช.หรือคุณจะเป็นใครก็ตามนี่มีหน้าที่ตัดสินคนอื่นนะคุณต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญเขาบัญญัติด้วยว่าไอ้คนพวกนี้มีหน้าที่จะต้องตัดสินคดีความไปตามตัวบทกฎหมายไม่ใช่ตัดสินตามใจชอบนะไม่ใช่คุณนึกว่าจะทำอะไรก็ได้นะแล้วคุณมาบังคับว่าเฮ้ยทุกคนต้องฟังฉันเพราะว่ามันในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเหมือนกันที่บอกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องผูกพันทุกองค์กรนั่นใช่ครับแต่เนี่ยมันมาทีหลังก่อนหน้านั้นคืออะไรหลักใหญ่กว่านั้นคือผู้ที่ตัดสินความให้ผู้อื่นตามหน้าที่นะต้องตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายทีนี้มาดูขั้นที่สองดีกว่าแล้วมึงตัดสินกันยังไงก็อย่างที่นักวิชาการนิติราษฎร์เขาออกมาแถลงใครก็เถียงเขาไม่ได้พวกมึงก็เงียบเป็นอมสากไปหมดเลยไอ้พวกฝ่ายเผด็จการทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเขาชี้ชัดว่าไอ้คนร้องไม่มีอำนาจร้องเกินบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญเขาให้ไว้ว่าคุณจะร้องเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจที่จะเอาไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสองไอ้คนที่รับเรื่องไว้วินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจรับเรื่องไว้วินิจฉัยเกินอำนาจหน้าที่คุณก็ดื้อรับไว้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเรารู้ว่าก็เตรียมกันไว้นี่ไปหาคนมาร้องสิร้องแล้วจะรับไว้เองเพราะนั้นก็ทำไปเนี่ยไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเมื่อไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเมื่อคุณวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งแปลความแบบคนข้างนอกบอกว่าโมฆะคำจริงคำว่าโมฆะนี่มันไม่มีอยู่นะครับในตัวบทกฎหมายไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเมื่อชาวบ้านเอาไปพูดกันเป็นภาษาสามัญก็พูดกันแม้แต่สื่อก็รับว่าเป็นภาษาคำว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะมันจะโมฆะได้ยังไงมันจะโมฆะได้ยังไงเมื่อเลือกตั้งกันไปได้ถึง 89% มันยังขาดอยู่เพียง 10-11% เท่านั้นคือ28หน่วย28เขตแล้วคุณมาบอกว่าทั้งหมดเหลวหมดคำตัดสินของคุณก็ไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่ถามว่าทำไมตัดสินกันได้ทำไมสื่อสารมวลชนกระแสหลักยอมรับคำตัดสินทำไมไอ้คอลัมนิสต์สังกระบวยทั้งหลายพากันบอกว่าเมื่อเอาคำวินิจฉัยมาแล้วทุกคนต้องเคารพทุกคนต้องเชื่อฟังก็ไอ้พวกนี้มันเป็นสาวกกปปส.มึงเป็นสานุสิทธิ์ของกำนันเลื่อนมึงก็พูดบ้าพูดบอไปได้แต่คนที่เขามีสติปัญญาอย่างคนเสื้อแดงเขาไม่หลงไหลไปตามนั้นเขาบอกว่าเมื่อคุณพิพากษานอกตัวบทกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปยอมรับนี่คือคำถกเถียงของพวกเรานี่คือเราต้องเถียงแต่ถามต่อไปอีกว่าเออแล้วสังคมไทยมันเป็นยังไงมันถึงยอมรับไอ้เรื่องพันนี้เข้ามาไว้ได้ก็ตอบว่าเริ่มคุ้นชินสังคมไทยเริ่มคุ้นชินกับไอ้เรื่องพันนี้เพราะว่าเรื่องแบบเดียวกันนี้เนี่ยไอ้ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยทำมาแล้วแบบเดียวกันที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านนึกออกไหมคนหนึ่งยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้ซีกนึงก็ยื่นฟ้องบอกว่ายื่นแก้ไขนี่ผิดเป็นการทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะลงโทษกันขนาดหนักมันก็ตัดสินมาแล้วก็ไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเหมือนกันแล้วเลยเกิดความเคยชินว่าต่อไปนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องตัดสินตามตัวบทกฎหมายมึงปล้ำจะให้เป็นธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาให้ได้ประเพณีอะไรชิบหายวายป่วงของพวกมึงที่จะมาพูดว่าตัดสินโดยไม่ต้องอาศัยตัวบทกฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนการฝึกนิสัยฝ่าฝืนกฎหมายแบบนี้มันจะทำให้สังคมไทยสุดลงสุดลงและก็สุดลงพวกคุณฉลองกันสนุกสนานเลยนะเมื่อวานนี้วันซืนเนี่ยโอ้โหการเลือกตั้งโมฆะการเลือกตั้งโมฆะแล้วสมความปรารถนาพวกเราแล้ว
มึงไม่ดูว่าคนต่างประเทศเขามองเข้ามามันทุเรศขนาดไหนฮะโธ่พี่น้องประชาชนลาวพี่น้องประชาชนกัมพูชาพี่น้องพม่าเขาดูว่ามันทุเรศเพราะว่าเขาก็รู้เหมือนอย่างที่พวกเรารู้ล่ะครับทุกอย่างมันไม่มีที่จะเป็นความลับไปได้เพราะนั้นจะไปพูดถึงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญก้าวหน้าไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงไปญี่ปุ่นหรือว่าเยอรมันสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษไม่ต้องพูดถึงเลยพวกนั้นมองเราด้วยความทุเรศว่าไอ้ประเทศนี้มึงยังล้าหลังอีกมากภาพที่เห็นสวยๆงามๆแต่งตัวกันโก้พูดภาษาอังกฤษปลอเลยนั่นเป็นภาพฉาบหน้าแท้ๆเลยเรื่องแท้จริงก็คือว่าพวกมึงยังด้อยพัฒนาอยู่อีกหลายขุมเหลือเกินแล้วเกียรติภูมิของประเทศเกียรติยศของประเทศมันก็ตกต่ำเวลาที่เกียรติภูมิของประเทศตกต่ำขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกว่าภาพรวมมันยังไงมันไม่ใช่เขามองมาบอกว่าโอ้ยไอ้นายวีระมันเฮงซวยโหลยถ้วยไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันมองเข้ามาแล้วบอกว่ายายธิดาไม่ได้ความนี่ประเทศนี้มันถึงโหลยถ้วยไม่ใช่ครับเขามองหมดแหละครับทุกองค์กรที่สำคัญถ้าเราพูดกันสั้นๆประเทศนี้ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นองค์รวมของชาติต้องสงสงเวลาที่เขามองเข้ามามันตกต่ำมันตกต่ำหมดทุกองค์กรนั่นแหละครับเชื่อผมเถอะเกียรติศักดิ์ศรีของชาติถูกดูถูกนะมันดูถูกไปหมดให้รับรู้ไว้เพราะฉะนั้นเชิญเถอะทำกันเข้าไปถ้าพูดภาษาพวกเราที่เราเคยพูดกันในสภาก็เคยพูดเหมือนกันนะว่าแม้ไอ้พฤติกรรมที่มันทำกันทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำอย่างเมื่อวานซื้อเนี่ยที่มันเกิดเหตุมันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าไอ้ผู้ร้ายมันชิงทรัพย์คนกลางตลาดมันใส่ชุดสีแดงมันชิงทรัพย์เวลากลางวันในตลาดอะแล้วมันห้อยกระดิ่งไว้ด้วยวิ่งผ่าไปคนเห็นทั้งตลาดเลยว่าไอ้นี่มันโจรชิงทรัพย์ที่ไหนในโลกเขาทำกันไม่มีนะครับแต่เมืองไทยทำกันเวลานี้ทำกันไอ้ผู้ร้ายชิงทรัพย์กลางตลาดเวลากลางวันห้อยกระดิ่งใส่เสื้อแดงวิ่งไปเห็นไหมนี่คำพูดคนไทยสมัยก่อนแล้วเผลอๆอย่างว่าปากเป่านกหวีดแถมก็ไปอีกวิ่งไปทีก็ปริดไปหมายความว่าทำกันโดยไม่เกรงฟ้าอินฟ้าดินอินพรหมไม่เกรงใจก็ทำไปเถอะถ้าคิดว่าเป็นสิริมงคลแก่ประเทศคิดว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็ทำไปแต่พวกเรายังไงเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เราก็จะต้องต่อสู้ทีนี้เมื่อต่อสู้แล้วจะทำใจกันยังไงในวิถีทางการต่อสู้เพราะว่าหลายคำถามเหมือนกันที่ตั้งคำถามแล้วจะเอายังไงกันต่อไปเราจะออกทีวีกันอย่างนี้ทุกวันนะบางคนก็บอกเฮ้ยบ้าแล้วถ้างั้นชุมนุมใหญ่บางคนก็บอกก็ชุมนุมกี่ทีแล้วล่ะมันก็อย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าออกโทรทัศน์กันทุกวันแล้วไม่เกิดประโยชน์เราต้องไม่ลืมว่ามันมีประเด็นทางสังคมที่เราจะต้องตอบโต้และถกเถียงหลายข้อถ้าเราไม่ตอบโต้ไม่ถกเถียงเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างว่าไงรัฐบาลทักษิณไม่ใช่โดนความเท็จเลยซัดเอาโครมซัดทุกวันซัดบ่อยๆซัดเข้าสุดไปได้เหมือนกันเพราะนั้นที่เราจะต้องออกทีวีซัดกันนั้นมันมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องตอบโต้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็อย่างยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหลักการมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับในทางหลักการแล้วเรายอมให้มันกินเราเฉยๆไม่ได้ต้องสู้กันเช่นเดียวกับการชุมนุมการชุมนุมที่จำนวนคนมันมากรู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยทุกคนเสียสละแล้วก็เดี๋ยวครึ่งเดือนชุมนุม1เดือนชุมนุมก็ต้องทำกันไม่รู้จักหยุดเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการที่จะยืนหยัดและยืนยันว่าผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยถึงก็เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามาชุมนุมด้วยบริสุทธิ์ใจ
แล้วเขายืนหยัดว่าเขาไม่ถอยก็ต้องสู้ยันกันเอาไว้อย่างนี้ครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยยกสุดท้ายมันยังมาไม่ถึงทุกอย่างมันก็ต้องเป็นของมันไปเพราะฉะนั้นเราจังจะเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราจะต้องทำแล้ววิธีการใหม่ที่จะทำคืออะไรไม่รู้สินะคนอื่นเขาว่ายังไงผมเนี่ยก็ยืนยันว่าเวทีเล็กอย่างนี้ถ่ายทอดโทรทัศน์ก็จะพูดแบบเดียวกันเวทีใหญ่คนหมื่นแสนนั้นก็จะพูดแบบนี้ว่าวิธีการที่จะจัดการกับประเทศของเรานั้นยังเป็นเรื่องเดิมวันหนึ่งหนึ่งคุณดิ้นรนให้ตายยังไงก็เป็นเรื่องของคุณที่จะเอานายกนอกระบบรัฐธรรมนูญพวกเราจะปฏิเสธไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีของคุณโดยเด็ดขาดณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็จะมาเปิดว่าใครเป็นตัวเก่งอักษรย่ออะไรตอนอะไรเตรียมการจะเป็นนายกรัฐมนตรีกันใหญ่ผมไม่สนใจมึงจะชื่อเต็มว่ายังไงชื่อย่อว่ายังไงมึงจะมาจากไหนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกูไม่สนมึงทั้งนั้นมึงเสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญออกมาเลยกูจะโค่นล้มมึงตั้งแต่วันที่แต่งตั้งไอ้บอกว่าจะเคี้ยวขนมหวานหวานเหมือนขนมลืมกลืนนั่นเลิกฝันได้ไม่ว่ามึงจะเป็นคนประเภทไหนล่ะออกมาเถอะกูกินตับมึงแน่มันรับไม่ได้ครับมันรับไม่ได้ก็เราสู้มาเรื่องนี้ด้วยตัวเราเองพฤษภาคมปี2535มันยังจำอยู่นี่เรามาสู้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากคนนอกไม่ได้ต้องเป็นส.ส.สู้กันมาแทบเป็นแทบตายนี่เวลานี้เพื่อนผมออกมาแล้วนี่ได้ข่าวผมไปอยู่พัทยาจากพัทยาผมไปชัยภูมิเพราะว่ามีงานแต่งงานของพวกคนเสื้อแดงระหว่างทางก็ได้ข่าวเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดซึ่งหายไปจากสังคมเป็นเวลานานเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไรอื่นนะครับเขาต่อสู้เพื่อประเทศชาติและประชาธิปไตยมาเนี่ยจนกระทั่งว่าเขาก็หมดเนื้อหมดตัวเขาถอยกลับไปอยู่บ้านเหนื่อยเต็มทีนะรอความแก่รอความตายเหมือนกับผมอ่ะเพื่อนกันนี่แต่ว่าบัดนี้มันตะกายออกจากบ้านมาอีกแล้วมันต่อต้านนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต่อต้านรัฐประหารแต่ตามข่าวที่ผมได้มาบอกว่าตอนนี้ยังไม่อดข้าวมาก่อนออกมาก่อนยังกินข้าวแต่จะมานั่งอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าสถานการณ์ผ่านไปว่าไม่มีนายกเหาะมาจากฟากฟ้าฟากสวรรค์ต้องนายกเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีรัฐประหารเรื่องอื่นผมไม่รับรองนะแต่เรื่องการต่อสู้ที่ทรหดและมีอุดมการณ์ฉลาดวรชัดเพื่อนผมเนี่ยไว้ใจได้เชื่อผมเถอะแล้วก็ว่างๆก็แวะเวียนไปเยี่ยมบ้างไปคุยกันนะผมก็อุ่นใจขึ้นมาแย่นะว่าฉลาดออกมาเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งแนวทางที่ชัดเจนเป็นอื่นไปไม่ได้มึงไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาไม่เอามึงไม่ต้องเอาใครมาสู้กันอันที่สองก็แน่ละมันก็ต้องตรงกันข้ามเมื่อเราไม่ต้องการนายกประเภทเหาะเหินเดินอากาศมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็ต้องการนายกรัฐบาลและสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแปลว่าพวกเราเป็นเอกฉันท์ว่าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งพูดอย่างนี้ให้ตรงกันตะโกนไปให้ได้ฟังกันทั่วเอเชียตะโกนให้ได้ฟังกันทั่วโลกว่ามีคนในประเทศนี้ที่สวมใส่เสื้อแดงบ้างไม่สวมใส่เสื้อแดงบ้างก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาพร้อมใจกันบอกว่าเขาจะเลือกตั้งสวนทางกับไอ้อภิสิทธิ์ชนอีกประเภทหนึ่งซึ่งหน้าตาก็พอดูดีกว่าพวกเราหน่อยทำท่าเป็นผู้ดีแล้วก็ไปคบหาสมาคมกับฝรั่งมากกว่าพวกเราแต่ไอ้คนพวกนั้นคิดคดทรยศต่อประชาชนไม่ยอมรับหลักการว่าหนึ่งคนต้องหนึ่งสิทธิ์เลือกตั้งไม่ยอมรับความเสมอภาคต้องประกาศเด็ดขาดว่าไม่สังฆกรรมกับพวกมึงพวกกู
ป็นพวกหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงหนึ่งคนแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตั้งปณิธานไว้ในใจแล้วบอกกันต่อไปว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วต้องสัญญากันนะใครจะมาหาเสียงต้องสัญญากันนะมึงต้องเอาไอ้กปปสไปขึ้นศาลวุฒิสมาชิกจะลงคะแนนให้ใครไม่รู้นะเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องแต่พี่น้องจะลงให้ใครพี่น้องเจอตัวเขาคุณต้องสัญญานะไอ้กปปสมันขัดขวางการเลือกตั้งมีความผิดกฎหมายคุณได้เป็นแล้วคุณต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เอาพวกนี้ไปขึ้นศาลติดไม่ติดอยู่ที่ศาลตัดสินผมว่าสามข้อนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วผมก็จะรณรงค์ของผมไปอย่างนี้ครับผมจะรณรงค์ของผมไปอย่างนี้ขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายเท่าเหมือนเดิมมันแหละครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงว่านี่ละเราจะรักษาบ้านรักษาเมืองตามวิธีของเราเราจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้พัฒนาเศรษฐกิจได้เข้มแข็งได้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่เอานายกที่ไม่มาจากเลือกตั้งข้อสองต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดและข้อสามต้องเอาคนขัดขวางการเลือกตั้งมาขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเสื้อแดงได้ตกลงกันอย่างนี้นะตกลงกันอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยพร้อมก้าวไปสู้ศึกอย่างคึกขนองขอบคุณนะครับ